จากการประชุมสมัชชาสมัยสามัญครั้งที่16การประชุมครั้งที่1เดือนตุลาคมปี2023ได้ออกเอกสารรายงานสรุปสังเคราะห์เพื่อเตรียมสำหรับการประชุมครั้งที่2เดือนตุลาคมปี2024หัวข้อพระศาสนาจักรที่ก้าวไปในพันธกิจซึ่งเอกสารนี้ได้แบ่งออกเป็นบทนำภาคที่1ภาคที่2ภาคที่3และบทสรุปสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้ทำการแปลเอกสารนี้เพื่อให้แต่ละสังฆมณฑลได้ทำการศึกษาเตรียมตัวและก็เตรียมพร้อมเพื่อมุ่งไปสู่การประชุมสมัชชาบิชอปสากลสมัยสามัญครั้งที่16การประชุมครั้งที่2ในเดือนตุลาคมปี2024นี้ไปพร้อมๆกันบทนำท่ามกลางความหลากหลายของมนุษยชาติทุกด้านเศรษฐกิจสงครามเสียงร้องของคนยากจนสิ่งแวดล้อมพระศาสนาจักรจะส่งเสริมการคืนดีความหวังความยุติธรรมและสันติภาพได้อย่างไรการสมัชชาขอเป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหาคำตอบเหล่านี้เนื้อหาของเอกสารสรุปการสังเคราะห์ได้แบ่งออกเป็น3ภาคคือภาคที่1โฉมหน้าของพระศาสนาจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกันภาคที่2ทุกคนเป็นสานุสิทธิ์ทุกคนเป็นธรรมทูตภาคที่3ถักทอสารสายสัมพันธ์สรรสร้างชุมชนภาคที่1โฉมหน้าของพระศาสนาจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกันเทววิทยาโฉมหน้าของพระศาสนาจักรชีวิตพระตรีกภาพความเป็นหนึ่งเดียวกันของผู้คนหลากหลายในพระศาสนาจักรวัฒนธรรมผู้ยากจนและพระศาสนาจักรต่างๆภาคที่2ทุกคนเป็นสานุสิทธิ์ทุกคนเป็นธรรมทูตผู้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและพันธกิจของพระศาสนาจักรฐานันดรของพระศาสนาจักรความสัมพันธ์ที่พวกเขามีต่อกันภาคที่3ถักทอสารสายสัมพันธ์สรรสร้างชุมชนการเสวนาที่พระศาสนาจักรมีต่อโลกภาคที่1โฉมหน้าของพระศาสนาจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกันบทที่1การก้าวเดินไปด้วยกันประสบการณ์และความเข้าใจจากเอกสารการสมัชชาเดือนตุลาคมปี2023ที่ผ่านมาอาศัยความแตกต่างของผู้เข้าร่วมสมัชชาทำให้เข้าใจประสบการณ์ที่แต่ละคนมีและก้าวเดินไปด้วยกันจากการไตร่ตรองเมื่อออกไปทำให้เกิดการฟังความเข้าใจและการก้าวเดินไปด้วยกันเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดบรรยากาศแบบนี้แม้ในโลกดิจิตอลบทที่2รวมตัวกันและถูกส่งโดยพระเอกภาพจากคำสอนของสังคายนาไวยากรณ์ครั้งที่2พระศาสนาจักรคือประชากรที่รวมตัวกันขึ้นจากเอกภาพของพระบิดาและพระบุตรและพระจิตผู้รับศีลล้างบาปแล้วทุกคนมีพันธกิจร่วมกันเหมือนกับพระเอกภาพส่งเสริมการเสวนาคือการพูดคุยที่ผสมผสานความคิดและความรู้สึกทำให้คนพบรูปแบบงานอภิบาลใหม่ๆบทที่3การเข้าสู่ชุมชนแห่งความเชื่อการเข้ามาเป็นคริสตชนการเป็นคริสตชนคือการออกเดินทางแห่งความเชื่อหลังจากที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วอาศัยกระบวนการฟังพระวาจาของพระเจ้าการกลับใจการเฉลิมฉลองพิธีกรรมการเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนและผูกพันกันด้วยพันธกิจตามกระแสเรียกที่ได้รับในความรู้สึกของความเป็นเจ้าของของพระศาสนาจักรจากความสำนึกในความเชื่ออาศัยพระพรจากพระจิตเจ้าพวกเราได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าในกระแสเรียกที่ได้รับโดยศีลมหาสนิททำให้เราได้เป็นหนึ่งเดียวกันบทที่4บรรดาผู้ยากจนบุคคลสำคัญของการเดินทางของพระศาสนาจักรการช่วยเหลือผู้ยากจนไม่ได้กระทำเพียงแค่การให้ความช่วยเหลือทางวัตถุเท่านั้นแต่หมายถึงการเคารพการยอมรับและการเห็นคุณค่าในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของเขาผู้ยากจนใหม่คือผู้อพยพผู้ลี้ภัยชนเผ่าพื้นเมืองสตรีผู้ติดยาเสพติดผู้สูงอายุผู้เยาว์แรงงานทารกในครรภ์มารดาและระบบนิเวศวิทยาบทที่5พระศาสนาจักรจากทุกเผ่าทุกภาษาทุกประเทศและทุกชาติพระศาสนาจักรยอมรับต้อนรับทุกความแตกต่างการประกาศข่าวดีการทำภารกิจควรคำนึงถึงบริบทวัฒนธรรมต่างๆอาศัยกระบวนการการประยุกต์ความเชื่อเข้าสู่วัฒนธรรมในพระศาสนาจักรจึงมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมในความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้ก็สะท้อนให้เห็นความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระศาสนาจักรปัจจุบันพระศาสนาจักรเปิดกว้างและยอมรับวัฒนธรรมต่างๆ
โดยไม่ต้องให้พระศาสนาจักรท้องถิ่นใช้รูปแบบเดียวกันกับพระศาสนาจักรลาตินตะวันตกเหมือนในอดีตแต่สามารถใช้ภาษาและวัฒนธรรมของตนเองในการแสดงออกถึงความเชื่ออันเป็นหนึ่งเดียวและสอดคล้องกับพระศาสนาจักรสากลบทที่6ธรรมประเพณีของพระศาสนาจักรตะวันออกและพระศาสนาจักรลาตินตะวันตกแม้ว่าพระศาสนาจักรทั้งสองจะแตกต่างกันในเรื่องภาษาและจารีตพิธีกรรมพระศาสนาจักรสากลก็ส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อการอพยพย้ายถิ่นฐานของสมาชิกพระศาสนาจักรตะวันออกเข้าไปสู่ดินแดนพระศาสนาจักรตะวันตกที่มีมากขึ้นได้เรียกร้องการอภิบาลพวกเขาโดยไม่ต้องคำนึงถึงความแตกต่างทางด้านพระศาสนาจักรบทที่7บนหนทางสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชนการสมัชชาในครั้งนี้เน้นมิติการทำคริสตศาสนาจักรสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีกรรมตื่นเฝ้าก่อนการเริ่มต้นสมัชชาเป็นงานอธิษฐานภาวนาร่วมกันของคริสตชนนิกายต่างๆเพื่อแสดงออกให้เห็นว่าแม้ว่าเราจะแตกต่างกันทางด้านข้อความเชื่อแต่เราก็มีพระเป็นเจ้าองค์เดียวกันความเชื่อหนึ่งเดียวกันศีลล้างบาปหนึ่งเดียวกันภาคที่2ทุกคนเป็นศิษย์พระคริสต์ทุกคนเป็นศิษย์ธรรมทูตบทที่8พระศาสนาจักรเป็นพันธกิจพระศาสนาจักรไม่ได้มีพันธกิจแต่เป็นพันธกิจอาศัยพันธกิจจากศีลล้างบาปในการเป็นประกาศกเป็นพระสงฆ์และเป็นกษัตริย์และพระพรของพระจิตเจ้าที่แต่ละคนได้รับการเน้นบทบาทของคริสตชนคฤหัสถ์การมีส่วนร่วมของเยาวชนและการกระทำร่วมกันของชุมชนได้รับการหล่อเลี้ยงจากศีลมหาสนิทบทที่9สตรีในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนาจักรพระเจ้าได้สร้างชายและหญิงให้มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันพระเยซูเจ้าเองทรงต้อนรับบรรดาสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทในพันธกิจของพระองค์และประกาศข่าวดีแรกเรื่องการกลับคืนชีพของพระองค์ให้กับมารีชามักดาลาบรรดาสตรีในโลกได้รับความอายุติธรรมในเรื่องเพศเศรษฐกิจถูกปฏิบัติเหมือนเป็นวัตถุถูกทำร้ายจากการค้ามนุษย์ถูกบังคับจากการอพยพและสงครามบทที่10ชีวิตของผู้ปฏิญาณตนคารวาผู้ร่วมงานและกลุ่มองค์กรต่างเครื่องหมายอันทรงพลังพระจิตเจ้าประทานพระพรให้แต่ละคนไม่เหมือนกันเพื่อทำให้พระศาสนาจักรมีชีวิตเติบโตและฟื้นฟูชีวิตของพระศาสนาจักรในทุกยุคทุกสมัยเพื่อทำให้พระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องหมายและเป็นเครื่องมือแห่งความรอดของพระเจ้าตลอดมาท่ามกลางความท้าทายและวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกของเราบทที่11สังฆานุกรและบาทหลวงในพระศาสนาจักรที่ก้าวไปด้วยกันพระสงฆ์อาจประสบปัญหาความเหงาและความโดดเดี่ยวชุมชนคริสตชนสนับสนุนบรรดาพระสงฆ์ด้วยการอธิษฐานภาวนามิตรภาพและการทำงานร่วมกันแนวคิดสมณนิยมที่ยกย่องผู้ที่เป็นพระสงฆ์มากจนเกินไปแนวทางการอบรมพระสงฆ์ที่ควรเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันและบทบาทของสังฆานุกรถาวรบทที่12บิชอปในความเป็นเอกภาพของพระศาสนาจักรบิชอปเป็นภาพแห่งความเป็นหนึ่งเดียวในพระศาสนาจักรท้องถิ่นส่งเสริมความร่วมมือของทุกคนคือคริสตชนทุกคนบางคนคือมาดาบิชอปและคนเดียวคือพระสันตะปาปาปัจจุบันประสบปัญหาเรื่องการตัดสินข้อโต้แย้งด้านความเชื่อและศีลธรรมโดยขาดมิติที่เป็นเอกฉันท์ของคณะบิชอปปัญหาที่ละเอียดอ่อนในสังคมการคุ้มครองผู้เยาว์และผู้เปราะบางบทที่13บิชอปแห่งกรุงโรมและคณะบิชอปภาพความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระศาสนาจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกันเริ่มต้นจากพระสันตะปาปาผู้ปกครองสูงสุดของพระศาสนาจักรความสัมพันธ์ระหว่างบิชอปทุกองค์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระสันตะปาปาผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากอัครบุญเปโตรและความเป็นหนึ่งเดียวกับคริสตชนทุกคนทั้งในพระศาสนาจักรตะวันตกและตะวันออกภาคที่3ถักทอสารสายสัมพันธ์สรรสร้างชุมชนบทที่14แนวทางแห่งการก้าวเดินไปด้วยกันด้วยการอบรมการอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆกับทุกฐานันดรในพระศาสนาจักรการฝึกอบรมด้านความรับผิดชอบร่วมกันการรับฟังการวิเคราะห์สังเคราะห์การเสวนาระหว่างคริสตศาสนานิกายต่างๆพี่น้องต่างความเชื่อธรรมทูตในโลกดิจิตอลการสอนคำสอนเด็กและเยาวชนเพศศึกษาและสิ่งแวดล้อมบทที่15การไตร่ตรองแยกแยะของพระศาสนาจักรและคำถามปลายเปิดการแสดงความคิดเห็นด้วยความเคารพเสรีภาพในการรับฟังกันและกันความท้าทายเรื่องปัญญาประดิษฐ์ความรักกับความจริงการพบปะแบบส่วนตัวเหมือนพระเยซูเจ้ากับบุคคลต่างๆเช
ช่นกับซักเคียสและนิโคเดมัสประเด็นทางศีลธรรมทางเพศการลุณฆาตชีวิตสมรสที่ซับซ้อนและอื่นๆการมุ่งไปสู่พระศาสนาจากเที่ยวรับฟังแล้วร่วมอยู่เคียงข้างการรับฟังกันและกันเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับพระศาสนาจากในยุคปัจจุบันการแบ่งปันประสบการณ์แห่งความเชื่อชีวิตความทุกข์ยากความสุขความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับบรรดาเยาวชนเหยื่อของผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศทางจิตใจทางเศรษฐกิจผู้ที่ทนทุกข์ทรมานต่างๆเพื่อการเยียวยาการกลับใจความยุติธรรมและการคืนดีกันบทที่17การทำภารกิจในสภาพแวดล้อมแห่งดิจิตอลวัฒนธรรมดิจิตอลส่งผลกระทบต่อตัวเราเองต่อกันและกันต่อสิ่งแวดล้อมและต่อพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นความเชื่อมโยงระหว่างโลกที่เป็นจริงกับโลกเสมือนจริงสภาพแวดล้อมทางดิจิตอลเรียกร้องทำให้เกิดการอภิบาลในโลกดิจิตอลการแพร่ธรรมและการศึกษาบทที่18โครงสร้างของการมีส่วนร่วมผู้ที่รับสิทธิ์ล้างบาปแล้วทุกคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในภารกิจที่แต่ละคนได้รับมอบหมายตามกระแสเรียกและประสบการณ์ของแต่ละคนมีช่องว่างเพื่อทำให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเพื่อให้เกิดภาพการก้าวเดินไปด้วยกันในภารกิจอย่างแท้จริงให้เกิดภาพพระกายทิพย์ของพระเยซูเจ้าในพระศาสนาจักรบทที่19การรวมกลุ่มของพระศาสนาจักรต่างๆภายในความเป็นเอกภาพของพระศาสนาจักรทั้งครบคือความเป็นหนึ่งเดียวกันการมีส่วนร่วมและภารกิจร่วมกันของพระศาสนาจักรในระดับต่างๆคือพระศาสนาจักรระดับท้องถิ่นระดับประเทศระดับทวีปและระดับสากลบทที่20สมัชชาของบรรดาบิชอปและการประชุมของพระศาสนาจักรกระบวนการที่ใช้ในการสมัชชาการก้าวเดินไปด้วยกันในกระบวนการความเป็นเอกภาพของบรรดาบิชอปความสัมพันธ์กับโลกออนไลน์และการประเมินผลในทุกระดับการดำเนินการร่วมไปกับการเดินทางเราจะเปรียบพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างไรหรือจะใช้อุปมาอะไรอธิบายเรื่องนี้เราจะทำให้พระวาจาของพระเจ้าเติบโตได้อย่างไรในยุคสมัยของเราเราจะทำให้การก้าวเดินไปด้วยกันของพระศาสนาจักรเป็นจริงในยุคสมัยของเราได้อย่างไรนั่นคือภารกิจของเราบทสรุปสุดท้ายเราจะสามารถเป็นพระศาสนาจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกันในภารกิจได้อย่างไร